ร่วมไปแล้วเนี่ยทุกอย่างอ่ะมีเงินมาให้บริการสาธารณะยังไม่ยังไม่ขึ้นหมดยากเลยพี่ทุกวันนี้ยังยังลงมาก็ถึงสี่ห้าล้านนี่แหละครับถึงได้จัดรอบสำคัญของโครงการถ้าเงิน 32,000 3ล้านเนี่ยถ้าไม่มีรายจ่ายอย่างอื่นก็ไม่ได้น้องเสนอได้มากแต่มากโครงการนี้ครับที่แสนหาเทียน10โครงการแค่ของ3ล้านพอ30กว่าเงิน1,000กว่าล้านได้มั้ยแต่ว่าเงินมันจำกัดอยู่ที่ว่ารายจ่ายประจำเขาเอาไปหมดแล้วเหลือเงินที่จะมาทำโครงการมาบริการสาธารณะให้พ่อแม่พี่น้องใน11หมู่บ้านในตำบลท่าของเราเนี่ยแค่ไม่ถึง 4-5 ล้านเพราะฉะนั้นเราจึงมาจัดความสำคัญของโครงการเงินที่ไหนเอาโครงการแรกมันจะเท่าไหร่โครงการที่2เท่าไหร่โครงการที่3เท่าไหร่โครงการที่4เท่าไหร่รวมมาแล้วให้มันรวมตัวกับงบที่เรามีเราอบต.ของเราเนี่ยไม่ทำงบเงินดุลเพราะว่าอบต.นี่กู้ยืมจากหน่วยงานอื่นไม่ได้แต่เทศบาลก็ได้กู้ยืมเงินมาทำบริการสาธารณะมาซื้ออะไรต่างๆได้มาก่อสร้างได้แต่อบต.ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงจัดงบประมาณแบบสมดุลสมดุลคือเขามี5บาทเขาก็ต้องมาทำโครงการเฉพาะแค่5บาทแต่ทำต่ำกว่านั้นก็ได้ถ้าเรามี5บาทเราทำโครงการ4บาท50ได้ไหมได้ครับได้แต่เงินที่50สตางค์ไปไหนถ้าในปีนั้นถ้าเราไม่มีอะไรจ่ายเพิ่มเงิน50สตางค์ตกไปเป็นเงินสะสมของโครงการบริหารส่วนตำบลหรือของอบต.ของเรามันก็ไม่ใช่หรอกแต่มันอยู่ในอบต.นั่นแหละเพราะฉะนั้นโครงการแต่ละโครงการแต่ละหมู่บ้านเนี่ยปัญหาต่างๆมันมากมาแล้วก็มาเรียกฟังตามลำดับอันนี้คือแผนเก่าแผนพัฒนา3ปีทีนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บก็ต้องเปลี่ยนนโยบายก็ต้องเปลี่ยนนโยบายวันนี้ถึงได้มีหนังสือเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมไม่เฉพาะคณะกรรมการประชาคมในตำบลทั้ง11หมู่บ้านเท่านั้นแต่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลของเราหรือองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆเนี่ยถ้ามีการประชุมก็ต้องมีหนังสือเชิญหน่วยงานของท่านส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อให้ทราบระเบียบใหม่รายละเอียดใหม่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังท่านประหลัดวุฒิชัยท่านมาเป็นตัวแทนท่านนายอำเภอเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยทางอำเภอของก็ห้องของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่านของเราหลายโครงการอย่างเช่นโครงการบริจาคโลหิตโครงการอำเภอยิ้มโครงการรับพิธีอะไรต่างๆหลายโครงการทีนี้ยังเราพอสอนต่อคือสถานีไม่เก่าเท่าก็เชิญท่านมาเพราะว่าอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันส่วนเดียวกันบางครั้งหรือดีเอาไปอะไรเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐานเนี่ยว่าในทางท่านเขาไม่ถึงประมาณเนี่ยอาจจะเป็นของทีนี้ทางโรงเรียนเดี๋ยวนี้จะมีโรงเรียนอาหารกลางวันแล้วก็คอยรอก็อุดหนุนนะหนุนไปเกี่ยวกับแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้นทีนี้ท่านตำรวจล่ะท่านดาบตำรวจชอบรักเนี่ยมาเป็นตัวแทนของท่านผู้กำกับเพราะว่าผมมีเรื่องเรียนเชิญท่านไปว่าให้เข้าร่วมประชุมประชาคมของตำบลเพราะว่าหน่วยงานของต้องลงพักความเข้าเกินลงพักอันนี้ก็ตรวจเราก็ได้หนุนปีที่แล้วหนุนไป30,000บาทท่านก็มาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดมาช่วยดูแลเรื่องยาเสพติดอย่างเข้าไปจัดงบประมาณปี60ก็ยังมีให้ท่านท่านลงพักเกิดที่ประจำทางโรงเรียนทางรอปตต่อไป
อันนี้นะครับจึงได้มีถือเรียนเชิญท่านมาเพื่อจะให้มารับทราบว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเอาตามสเต็ปเก่าเอาตามขั้นบันไดเก่าเนี่ยว่าได้แล้วเอาตามแต่ก่อนนี่ก่อนถึงเดือนสิงหาทุกหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการไหนทุกคนต้องส่งหนังสือทางโครงการเข้ามาขอว่าปีต่อไปเนี่ยทางหน่วยงานต้องมาเดินมีหน่วยงานมีโครงการอะไรบ้างอันนี้เด้อให้นายกเป็นขอจัดการเงินเอาไว้ให้เนี้ยต้องลงโครงการเข้ามาโลกาต้องทำโครงการเข้ามาทางโรงเรียนต่อไปก็ต้องทำโครงการเข้ามาที่แล้วเนี่ยภายในเดือนสิงหาก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณต่อไปนี่ปี61เป็นต้นไปเร่งด่วนเลยทีนี้ได้รับหนังสือครับจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่10ตุลาคมให้ทักซ้อมการทำแผนวาสานแผนพัฒนาของหิน4ปีทีนี้อันก่อนเนี่ยมันเป็นแผน3ปีทีนี้จะเป็นแผน4ปีเพิ่มไปอีกปีนึงถ้าออกประชาคมก็ต้องเพิ่มไปอีกปีนึงทำไมถึงจะเอา3แผนไปเป็นแผน4ปีมาจากตรงไหนมาจากคนไหนผมจะอธิบายว่าพี่น้องคณะกรรมการได้เข้าใจว่าถึงเดี๋ยวนี้ของจังหวัดเขามีแผน4ปีถ้าแผน4ปีของจังหวัดของอบต.ของเทศบาลมีแผน3ปีมันจะไม่บูรณาการกันมันจะไม่สมดุลกันทั้งหน่วยงานของรัฐก็จะ